สวัสดีครับนักเรียนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับกับอักษร on learn นะครับอยู่กับครูพี่ไก่นะครับครูพี่ไก่นะครับจะมาสอนนักเรียนในคลิปนี้ครับเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของชั้นป.5นะครับให้นักเรียนเตรียมหนังสือของอจท.ขึ้นมานะครับหน้าปกตามจอภาพนะครับแล้วก็สมุดอุปกรณ์การเรียนเตรียมให้พร้อมเลยนะครับนักเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะครับนักเรียนตอนนี้นะครับเราอยู่นะครับในหน่วยที่2นะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือนะครับมาที่หน้า51นะครับในบทเรียนวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องนะครับการหารเศษส่วนและจำนวนคระครับตรงนี้จะเห็นว่าสถานการณ์ในชีวิตประจำวันนี้เราต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลขนะครับรอบตัวมากมายใช่ไหมครับทีนี้ในสถานการณ์เกี่ยวกับการแบ่งสินค้าหรือแบ่งของที่เรามีนะครับเช่นแบ่งพิซซ่าหรือแบ่งเค้กนะครับออกเป็นส่วนๆนะครับนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าถ้าเกิดเราแบ่งออกมานะครับให้มันเป็นเศษส่วนนะครับที่เท่าๆกันเราจะได้ออกมาเป็นเศษส่วนเท่าไหร่นะครับหรือมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเรามาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเราจะเริ่มบทเรียนนะครับจากการที่ให้นักเรียนลองพิจารณานะครับสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับนักเรียนจากรูปนะครับครึ่งหนึ่งของเศษส่วนที่แสดงส่วนที่ระบายสีเท่ากับเท่าใดนะครับนักเรียนว่าเท่าไหร่ครับจากรูปก็เห็นเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่ากันนะครับระบายสีนะครับไป2ส่วนใช่ไหมครับก็จะต้องได้เศษ2ส่วน4นะครับคำถามนะครับเศษส่วนนะครับที่แสดงส่วนที่ระบายสีนะครับถ้าเกิดถูกแบ่งอีกครึ่งหนึ่งนะครับจะเท่ากับเท่าใดใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งของเศษส่วนที่ระบายสีก็คือเศษ1ส่วน4นั่นเองจริงไหมครับนักเรียนครับอันนี้เราจะมาดูนะครับจากสถานการณ์ที่มีการแบ่งครึ่งอย่างนี้นะครับในการแบ่งที่มันเท่ากันเราเรียนรู้มาแล้วว่าจะใช้การหารใช่ไหมครับเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเท่าจะหารเนี่ยครับเศษส่วนเราจะทำยังไงนะครับวันนี้แหละครับที่เราจะรู้กันนะครับนักเรียนพิจารณาส่วนกลับของเศษส่วนก่อนนะครับเรามี4/5นะครับคูณด้วย5/4นะครับจะมีค่าเท่าไหร่ครับนักเรียนนักเรียนสังเกตว่านะครับ4/5คูณกับ5/4ครับจะเห็นว่า4ตัวเศษนะครับกับตัวส่วนตรงนี้นะครับจะสามารถหารกันได้ลงตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราใช้การหารเหมือนทำเศษส่วนอย่างต่ำครับหารด้วย4นะครับหารด้วย4ปั๊บ4หาร4ได้1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะตัดออกเหลือ1ทั้งคู่นะครับเช่นกันครับ5นะครับทั้งตัวเศษตรงนี้นะครับกับตัวส่วนตรงนี้นะครับสามารถหารกันได้ลงตัวใช่ไหมครับเราก็จะหารเหมือนเศษส่วนอย่างต่ำนะครับหารด้วย5ก็จะเหลือ1ทั้งคู่เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้1คูณ1ส่วน1คูณ1ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน1นั่นเองนะครับหรือบางคนบอกว่าเศษ4/5คูณเศษ5/4ทำอย่างนี้ได้ไหมครับเอา4มาคูณ5นะครับส่วนด้วย5คูณ4นะครับอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็จะได้เป็น20ส่วน20ใช่ไหมครับ20ส่วน20นะครับสังเกตว่านะครับตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันก็จะต้องมีค่าเป็น1นั่นเองนะครับทำได้ทั้ง2แบบเลยใช่ไหมครับจากเศษ4/5คูณเศษ5/4เท่ากับ1ครับเราจะเรียกว่านะครับเศษ4/5ว่าเป็นส่วนกลับของ5/4นะครับและเรียกเศษ5/4ว่าเป็นส่วนกลับของเศษ4/5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเศษส่วน2จำนวนที่คูณกันได้ผลคูณเป็น1เรียกเศษส่วนทั้ง2ว่าเป็นส่วนกลับของกันและกันครับตัวอย่างต่อไปนะครับพิจารณานะครับ2คูณด้วยเศษ1/2นะครับจะได้เท่ากับนะครับ2/1คูณ1/2นั่นเองนะครับซึ่งนะครับใช้วิธีการเดียวกันกับเมื่อกี้ใช่มั้ยครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น1นั่นเองนะครับเราจะสรุปได้ว่านะครับ2คูณ1/2เท่ากับ1ดังนั้น2เป็นส่วนกลับของเศษ1/2และ1/2เป็นส่วนกลับของ2นั่นเองนะครับเศษส่วนใดคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนนั้นผลคูณเท่ากับ1เสมอนะครับเป็นข้อที่นักเรียนจะต้องเข้าใจณตรงนี้นะครับดูตัวอย่างถัดไปนะครับพิจารณานะครับเศษ4/7คูณด้วยเศษ7/4นะครับก็คือเราจะเอา4มาคูณด้วย7แล้วก็ส่วนด้วย7คูณด้วย4ใช่มั้ยครับวิธีการเดียวกันนะครับก็คือเราจะเอา4นะครับมาหารด้วย4ก่อนก็ได้นะครับก็จะได้1ทั้งคู่เลยใช่ไหมครับเหมือนกันครับ7กับ7นะครับเอามาหารกันนะครับก็จะได้1ทั้งคู่เหมือนกันผลลัพธ์ออกมาก็เป็น1นะครับซึ่งเมื่อเรารู้ว่านะครับเศษ4/7คูณเศษ7/4นะครับมีค่าเป็น1แล้วนะครับเราจะเรียกว่า4/7เป็นส่วนกลับของเศษ7/4นั่นเองนะครับและเรียกว่า7/4เป็นส่วนกลับของเศษ4/7นะครับเศษส่วน2จำนวนที่คูณกันได้ผลคูณเป็น1เรียกเศษส่วนทั้ง2ว่าเป็นส่วนกลับของกันและกันนั่นเองนะครับอันนี้ให้นักเรียนคิดเร็วๆเลยนะครับเพราะมันง่ายมากนะครับส่วนกลับของจำนวนต่อไปนี้คือเท่าไหร่นะครับถ้า3นะครับส่วนกลับก็ต้องเป็นเศษ1/3ใช่ไหมครับเพราะเมื่อมาคูณกันแล้วนะครับผลลัพธ์ออกมาเป็น1นั่นเองนะครับหรือ4ก็จะเป็นเศษ1/4ใช่ไหมครับส่วนกลับของมันนะครับ5ล่ะครับก็ต้องเป็นเศษ1/5
เศษ2ส่วน3นะครับก็ต้องเป็นเศษ3ส่วน2นะครับ3ส่วน7ก็ต้องเป็นเศษ7ส่วน3นะครับ4ส่วน9ก็ต้องเป็นเศษ9ส่วน4นะครับเศษ9ส่วน11ก็ต้องเป็นเศษ11ส่วน9นะครับแล้วก็เศษ6ส่วน13ก็ต้องเป็นเศษ13ส่วน6นะครับทุกจำนวนเมื่อนำมาคูณกันแล้วนะครับมีค่าเป็น1หมดเลยนะครับก็เลยเป็นส่วนกลับของกันและกันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนดูนะครับในหนังสือประกอบไปด้วยนะครับหนังสือหน้าที่52ครับในเรื่องของการหารเศษส่วนนะครับพิจารณาเศษ1ส่วน2หารด้วย2นะครับจะมีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าจากภาพเราจะเห็นนะครับเศษ1ส่วน2นะครับวาดเป็นภาพได้ตามในสไลด์นี้นะครับแล้วแบ่งออกเป็น1ส่วน4ใช่ไหมครับซึ่งจากภาพจะได้ว่าเศษ1ส่วน2หารด้วย2จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน4นั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าการแบ่งเศษ1ส่วน2เนี่ยออกเป็น2ส่วนเท่ากันนะครับแต่ละส่วนจะเป็นครึ่งนึงของเศษ1ส่วน2หรือเศษ1ส่วน2ของเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับซึ่งนะครับจะได้ว่านะครับเศษ1ส่วน2ของเศษ1ส่วน2ก็คือคูณใช่มั้ยครับคําว่าของนะครับของคือคูณเศษ1ส่วน2คูณ1ส่วน2ก็เลยได้เศษ1ส่วน4นั่นเองนะครับวิธีคูณนะครับนักเรียนจําได้มั้ยมันก็คือเอาเศษคูณเศษนะครับส่วนด้วยส่วนคูณส่วนก็เลยได้1ส่วน4นะครับตามผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ดังนั้นครับส่วนที่แบ่งแต่ละส่วนก็เลยเท่ากับเศษ1ส่วน4นั่นเองนะครับแผนภาพก็เห็นชัดใช่ไหมครับเศษ1ส่วน4นั่นเองนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนดูตัวอย่างถัดไปประกอบเลยนะครับเศษ1ส่วน4นะครับหารด้วย2นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราวาดภาพนะครับจะแสดงภาพได้ดังนี้ครับเศษ1ส่วน4นะครับหาร2ใช่ไหมครับหารด้วย2นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเศษ1ส่วน8นะครับ2รูปจากภาพนะครับจะได้ว่าครับเศษ1ส่วน4หารด้วย2เท่ากับเศษ1ส่วน8นะครับจะเห็นว่าการแบ่งเศษ1ส่วน4นะครับออกเป็น2ส่วนเท่ากันนะครับแต่ละส่วนที่ได้นะครับก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของเศษ1ส่วน4นะครับหรือเศษ1ส่วน4ของเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับซึ่งเศษ1ส่วน4ของเศษ1ส่วน2นะครับเขียนในรูปของผลคูณได้ใช่ไหมครับคำว่าของคือคูณใช่ไหมครับนักเรียนเศษ1ส่วน4คูณ1ส่วน2นะครับก็จะได้ออกมาเป็นเศษ1ส่วน8นะครับหรือเราเอาเศษคูณเศษใช่ไหมครับส่วนคูณส่วนนั่นเองนะครับนี่คือคำตอบที่ได้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดนะครับดังนั้นส่วนที่แบ่งแต่ละส่วนก็เลยเท่ากับ1ส่วน8นั่นเองสรุปนะครับการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับผลหารนะครับหาได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับของจำนวนนับนั้นนะครับดูนะครับเศษ1ส่วน4หารด้วย2นะครับก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน4คูณด้วย1ส่วน2นะครับสังเกตนะครับว่าตัวตั้งจะเหมือนเดิมเราไม่ได้ไปยุ่งนะครับหรือเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับส่วนนะครับเครื่องหมายหารเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณนะครับแล้วก็นะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับก็คือส่วนกลับของตัวหารนั่นเองนะครับก็คือต้องหาส่วนกลับตัวหารนะครับจากนั้นก็นำมาคูณกันก็เลยได้เศษ1ส่วน8นั่นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีการคิดโดยที่เราจะไม่วาดรูปนะครับเราจะหาคำตอบด้วยการแสดงวิธีทำแบบนี้ครับผมดังนั้นนะครับเมื่อพิจารณานะครับ2หารด้วยเศษ1ส่วน2นะครับแสดงเป็นภาพได้ดังนี้ครับซึ่งจากภาพจะได้ว่า2หารด้วยเศษ1ส่วน2เนี่ยเท่ากับ4ใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นว่า2หารด้วยเศษ1ส่วน2เนี่ยเท่ากับ2คูณด้วยเศษ2ส่วน1นะครับเท่ากับ2คูณ2ส่วน1ก็จะเท่ากับ4นั่นเองดังนั้น2หารด้วยเศษ1ส่วน2ก็เลยเท่ากับ4นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่อยู่ในหน้าที่53ครับสังเกตนะครับข้อค้นพบนะครับตรงนี้นะครับเศษ1ส่วน2หารด้วย2ครับจะไม่เท่ากับ2หารด้วยเศษ1ส่วน2นะครับถ้าแสดงวิธีตามที่เราคิดนะครับเศษ1ส่วน2หารด้วย2นะครับจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยส่วนกลับใช่มั้ยครับของตัวหารส่วนกลับของตัวนี้นะครับก็คือเศษ1ส่วน2ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน4นะครับส่วน2หารด้วยเศษ1ส่วน2ครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะครับหาส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ก็คือคูณด้วย2ส่วน1เท่ากับ4เห็นมั้ยครับคำตอบที่ได้เนี่ยมันไม่เท่ากันนั่นเองไปนะครับพิจารณา2หารด้วยเศษ1ส่วน4นะครับแสดงเป็นภาพได้ดังนี้นะครับ
ครับจะแบ่งรูปออกมานะครับจาก2นะครับถูกแบ่งออกเป็นเส้น 1.4 นะครับในหลายๆส่วนใช่ไหมครับจากภาพนะครับก็จะได้ว่า2หารด้วยเส้น 1.4 เนี่ยเท่ากับ8นั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับถ้าเรา2หารด้วยเส้น 1.4 เนี่ยแสดงวิธีทำคือเปลี่ยนหารเป็นคูณใช่ไหมครับแล้วก็หาส่วนกลับของเส้น 1.4 นะครับซึ่งก็คือ4ส่วน1นะครับคูณกันนะครับเอา2มาคูณ4ก็จะได้8ส่วน1ก็คือ8นั่นเองดังนั้นนะครับ2หารด้วยเส้น 1.4 นะครับก็มีค่าเท่ากับ8นะครับสรุปได้ว่าการหาจำนวนนับด้วยเศษส่วนหาผลหารได้จากการคูณจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารนั่นเองครับอันนี้อยากให้เรียนลองชมนะครับคลิปวิดีโอนะครับแสดงนะครับการหารเศษส่วนกับจำนวนนับอีกครั้งครับไปนะครับจะให้เรียนมาพิจารณาตัวอย่างนะครับในหนังสือเรียนหน้า54ครับตัวอย่างที่8ตัวอย่างที่9ครับแสดงวิธีทำในการหารเศษส่วนกับจำนวนนับนะครับมาดูกันนะครับตัวอย่างที่8ก่อนนะครับหาผลหารของเศษ 2.4 หารด้วย6นะครับวิธีการนะครับนักเรียนจะทำยังไงนะครับเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณโดยที่ตัวตั้งเราไม่ยุ่งกับเขาเลยใช่ไหมครับเศษ 2.4 จะเหมือนเดิมแล้วก็หาส่วนกลับของตัวหารก็คือเลข6นะครับหาส่วนกลับของ6ก็คือเศษ 1/6 นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็จะนำมาคูณกันนะครับเอาตัวเศษนะครับคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับก็ได้นะครับหรือใช้วิธีการตัดทอนนะครับหรือการหารได้เหมือนกันนะครับเช่นในตัวอย่างที่เห็นนี้ครับจะเห็นว่า2กับ6นะครับหารกันได้ลงตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการเอา2ไปหารนั่นเองนะครับ2หาร2ได้1นะครับ2หาร6นะครับจะได้3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้เป็นตัวเศษก่อนนะครับ1คูณ1ได้1นะครับตัวส่วนก็จะเป็น4คูณ3ได้12นะครับได้เศษ1ส่วน12นะครับหรือใครจะใช้วิธีแบบคูณตรงๆก็ได้นะครับนักเรียนแต่ต้องใช้การคูณช่วยใช่ไหมครับ2คูณ1นะครับส่วนด้วย4คูณ6คูณตรงๆนะครับเศษคูณเศษเป็น2นะครับส่วนด้วยตัวส่วน4คูณ6ได้24แต่ว่าเราต้องทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำใช่ไหมครับทำเศษส่วนอย่างต่ำด้วยการนะครับเอาแม่2ไปหารนะครับทั้งเศษและส่วนนะครับหารด้วย2ทั้งเศษและส่วนจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเศษ1ส่วน12เท่ากันนะครับเท่ากันนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่9ครับหาผลหารของ8หารด้วยเศษ4ส่วน7ครับวิธีเดิมใช่ไหมครับ8นะครับเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับแล้วก็หาส่วนกลับของเศษ4ส่วน7นะครับนั่นก็คือเศษ7ส่วน4นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนำมาคูณกันใช่ไหมครับ8คูณ7หารด้วย4นะครับจะเห็นว่า4กับ8เราหารได้ลงตัวใช่ไหมครับเราก็จะทำการหารนะครับเอา4หารทั้งเศษทั้งส่วนนั่นเองครับก็จะได้เป็น2กับ1นะครับจากนั้นนะครับก็จะนำ2มาคูณกับ7นะครับส่วนเป็น1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ7 2คูณ7ก็จะได้14นั่นเองนะครับนี่จะเห็นว่าส่วนหนึ่งนี่เราอาจจะไม่เขียนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเขียนส่วนหนึ่งแล้วตอนสุดท้ายเราก็จะได้เศษ14ส่วน1ซึ่งก็คือ14หารด้วย1 4หารด้วย1ก็ได้14นั่นเองนะครับนักเรียนครับหรือถ้าเกิดนักเรียนนะครับจะจับมาคูณแล้วทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้นะครับจากบรรทัดนี้ใช่ไหมครับเรา8นะครับมาคูณ7นะครับหารด้วย4นะครับ8คูณ7ได้เท่าไหร่ครับ8 7 5 16นะครับหารด้วย4นะครับเอา4หารทั้งเศษทั้งส่วนก็จะได้ออกมาเป็น14ส่วน1เท่ากันครับหรือ14นั่นเอง
ครับทำแบบนี้ก็ได้ครับนักเรียนต่อมานะครับสรุปได้เลยนะครับในคลิปที่เราเรียนวันนี้นะครับจะพบว่านะครับเศษส่วน2จำนวนที่คูณกันนะครับได้ผลคูณเป็น1เราจะเรียกเศษส่วนทั้ง2ว่าเป็นส่วนกลับของกันและกันใช่ไหมครับหรือเราจะมองง่ายๆว่ากลับตัวเศษเป็นตัวส่วนก็ได้นะครับการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับผลหารหาได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับของจำนวนนับนั้นนะครับแล้วก็การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนหาผลหารได้จากการคูณจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารนั่นเองนะครับซึ่งจากความรู้ตรงนี้นะครับที่นักเรียนเรียนไว้แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับอยากให้เรียนลองเปิดหนังสือในหน้าที่55ครับแล้วก็หาผลหารต่อไปนี้นะครับมีทั้งหมด6ข้อนะครับให้เรียนหยุดสต็อปคลิปไว้ก่อนนะครับก็ทำโจทย์6ข้อนี้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นค่อยกดสตาร์ทเพื่อดูเฉลยต่อไปครับทำได้ไหมครับนักเรียนไม่ยากเลยเห็นไหมมาดูเฉลยกันดีกว่าครับว่าทำยังไงให้ได้คำตอบที่เร็วนะครับข้อที่1ก่อนนะครับ2หารด้วยเศษ3ส่วน8นะครับนักเรียนต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับแล้วก็หาส่วนกลับของ3ส่วน8นะครับซึ่งก็คือเศษ8ส่วน3ใช่ไหมครับซึ่งนํา2มาคูณกับ8ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ16นะครับส่วนด้วย3นะครับ16ส่วน3เนี่ยครับเป็นเศษเกินนะครับนักเรียนนักเรียนจะต้องตอบให้อยู่ในรูปจำนวนคระด้วยใช่ไหมครับก็จะได้เท่ากับ5เศษ1ส่วน3นะครับตรงนี้ก็คือนักเรียนเอา16ใช่ไหมครับไปหารด้วย3นั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนจะหาออกมาได้เป็น5เศษ1ก็เลยตอบ5เศษ1ส่วน3ครับต่อไปนะครับข้อที่2เศษ409หารด้วย3นะครับเปิดเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับหาส่วนกลับของเลข3นะครับก็คือเศษ1ส่วน3ซึ่งเราก็จะได้ว่านะครับเอา4มาคูณ1นะครับกับ9มาคูณ3ใช่ไหมครับได้เป็นเศษ4ส่วน27นะครับเป็นคำตอบของข้อ2นะครับต่อไปข้อที่3ครับเศษ5ส่วน7หารด้วย10นะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณใช่ไหมครับแล้วก็หาส่วนกลับของ10ก็จะได้เศษ1ส่วน10นะครับ5ส่วน7คูณด้วย1ส่วน10เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเศษ5ส่วน70นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราเรียนจะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะเอาแม่อะไรไปหารนะครับแม่5ใช่ไหมครับก็จะได้ออกมาเป็นเศษ1ส่วน14นะครับนี่นะครับ5ส่วน70หารด้วยแม่5นะครับหารออกมาก็เลยได้เศษ1ส่วน14นะครับหรือจากตรงนี้นะครับถ้านักเรียนเอา5ส่วน7นะครับคูณด้วย1ส่วน10นะครับจะเห็นว่า5กับ10นะครับ5กับ10เนี่ยหารกันได้ลงตัวใช่ไหมครับก็หาร5ทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้1กับ2นะครับก็จะได้เป็น1คูณ1นะครับส่วนด้วย7คูณ2ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน14นั่นเองเห็นไหมครับทำได้หลายวิธีนะครับนักเรียนต่อไปข้อ4นะครับ8หารด้วยเศษ1ส่วน4นะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะครับหาส่วนกลับของเศษ1ส่วน4ซึ่งจะได้ออกมาเป็นเศษ4ส่วน1นะครับนำ8ไปคูณกับ4ใช่ไหมครับก็จะได้ออกมาเป็น32นะครับส่วน1ก็คือ32นั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อ5นะครับ15หารด้วยเศษ3ส่วน5นะครับเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณใช่ไหมครับนักเรียนแล้วก็หาส่วนกลับของเศษ3ส่วน5นะครับซึ่งก็คือเศษ5ส่วน3นะครับเมื่อนะครับหาคำตอบมานะครับได้25 25มาจากไหนนะครับนักเรียนได้มาจาก15นะครับคูณ5ส่วน3นะครับ15กับ3นะครับหารกันได้ลงตัวนะครับเราก็จะเอา3หารทั้งเศษทั้งส่วนใช่ไหมครับ3หาร3ได้1นะครับหาร15ก็จะได้5ครับ5คูณ5เท่ากับ25นะครับส่วน1นะครับก็คือ25นั่นเองนี่หรือนะครับนักเรียนอาจจะเอา15มาคูณกับ5ก่อนใช่ไหมครับหรือนะครับนักเรียนจะเอา15คูณ5ส่วน3นะครับซึ่งเรียนจะได้ออกมาเป็น75ใช่ไหมครับส่วน3ก็คือ75หารด้วย3นะครับก็จะได้ออกมาเป็น25เหมือนกันต่อไปข้อที่6นะครับเศษ2ส่วน13หารด้วย4นะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะครับหาส่วนกลับของ4ก็คือ1ส่วน4นะครับ
ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น1ส่วน26นะครับทำยังไงนะครับนักเรียนก็จะเอานะครับ2ส่วน13นะครับคูณเศษ1ส่วน4นะครับ2กับ4ใช่ไหมครับหารกันได้ลงตัวนะครับเอา2หารทั้งเศษและส่วนนะครับจะได้1ได้2นะครับก็จะได้เท่ากับ1คูณ1ได้1นะครับตัวส่วน13คูณ2ได้26ก็จะตอบ1ส่วน26นั่นเองนะครับเศษ1ส่วน26เป็นคำตอบของข้อ6เห็นไหมครับนักเรียนว่าไม่ได้ยากเลยนะครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้เรียนไปในคลิปนี้นะครับอยากให้นักเรียนนะครับลองฝึกไปทบทวนนะครับความรู้ที่ได้รับแล้วก็ฝึกทำแบบหัดเองที่บ้านนะครับในหน้าที่59นะครับให้หาผลฐานต่อไปนี้ครับให้ทำข้อ1นะครับข้อ2ข้อ3และข้อ4นะครับหวังว่านะครับจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปในคลิปนี้นะครับเรียนจะสามารถนำความรู้เนี่ยไปใช้นะครับฝึกหัดเองที่บ้านได้แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้าครับกับอักษร on learn สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education